คุณจอมพลรุ่งเรืองชูเลิศโพสต์พรรคการเมืองใดที่ไม่กล้าปลุกประชาชนต่อต้านการยึดอำนาจคือพรรคปีศาจผีดิบจ้องสูบเลือดประชาชนไปพร้อมกับคณะรัฐประหารยกตัวอย่างเช่นกระบวนการนกหวีดปิดการเลือกตั้งข้างปฏิรูปสุดท้ายผีกายขายตัวให้กับคณะรัฐประหารทอดทิ้งประชาชนพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลพรรคประชาชนคือแบบอย่างการต่อต้านรัฐประหารอย่างแท้จริงมิได้คิดทำลายกองทัพแต่ประการใดให้กองทัพยอมรับรัฐบาลพลเรือนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ตายสนิทอาจถึงขั้นกบฏและฝ่ายค้านกำลังเข้าชื่อถอดถอนออกจากประธานาธิบดีฐานความผิดประกาศกฎอัยการศึกอย่างคึกขนองปกป้องอำนาจตนเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลาออกแสดงความรับผิดชอบแม่ทัพนายกองของประเทศไทยต้องสำนึกไว้อย่าก่อกรรมทำชั่วยึดอำนาจอีกต่อไปต้องเร่งล้างมรดกบาปกฎหมายคณะรัฐประหารที่ไม่เป็นธรรมทุกฉบับในประเทศนี้พรรคปราบปรามโกงชาติซึ่งกำลังจะตั้งนำโดยนายอำเภออายาสิทธิ์ศรีสุวรรณอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกล้าสาบานปฏิญาณตนว่าจะไม่ทรยศแก่ประชาชนตลอดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจะต้องปราศจากการโกงกินปราศจากการซื้อเสียงทุกระดับโดยสิ้นเชิงขอต้อนรับอดีตส.ส.ลุงตู่ที่จะมาอยู่พรรคสีน้ำเงินยึดนครศรีธรรมราชตามข่าวเช่นนั้นถ้ายึดนครศรีธรรมราชได้ทุกเขตทางพรรคให้1เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการสวัสดีครับพี่น้องประชาชนผู้รักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยทั่วไทยทั่วโลกครับวันนี้ปากใต้ฝนตกครึ้มต้องถ่ายทำตั้งแต่เช้านะครับเดี๋ยวฝนมาหาใหญ่ก็ถ่ายทำไม่ได้ขาดการสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนขอพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะครับปลอดภัยทุกท่านขอรัฐบาลรีบฟื้นฟูนะครับขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มใจน้ำใจคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันไม่ว่าน้ำท่วมไฟไหม้วิกฤตโควิดต่างๆนี่คือเมืองไทยครับวันนี้นะครับเรื่องสว.ตั้งไว้ก่อนเรื่องสว.ก็เป็นเรื่องร้อนที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจสว.มีอำนาจสูงสุดคัดสรรเห็นชอบองค์กรอิสระอย่างตุลาการศาลรัฐธรรมนูญปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินอีกมากมายคนที่จะมาใช้อำนาจเช่นนี้จะต้องมีคุณธรรมสูงส่งต้องคัดสรรมาไม่ใช่ว่ามาแบบเส้นใครเส้นมันจึงจะถูกต้องเที่ยงธรรมการคัดเลือกบุคลากรที่จะไปนั่งในองค์กรอิสระนั้นตามที่จริงต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรด้วยต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรด้วยครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแต่สว.นั้นเป็นตัวแทนของใครบางคนที่หวังผลเข้ามามีอำนาจกวาดทรัพยากรของชาติไปเป็นสมบัติส่วนตนขอแสดงความยินดีกับประเทศเกาหลีใต้ที่ประธานาธิบดีลุแก่อำนาจได้ประกาศกฎอัยการศึกอย่างคึกขนองเหตุที่พูดว่าคึกขนองก็เพราะว่าประกาศไม่ทันถึง1วันก็ต้องยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกหลังจากที่ประเทศเกาหลีได้ประกาศใช้ระบบรัฐสภานะครับกว่า50ปีไม่เคยมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกไม่เคยมีการยึดอำนาจถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกภายในรอบ50ปีเหตุที่เขาได้ประกาศกฎอัยการศึกเมื่อ50ปีที่ผ่านมานั้นก็เพราะมีการสังหารหัวหน้าเผด็จการในตอนที่ขณะยึดอำนาจถูกลอบสังหารตายเขาก็เลยประกาศใช้กฎอัยการศึก
นั่นที่มาที่ไปครับจากนั้นมาเศรษฐกิจเขาเข้มแข็งแม้กระทั่งรถยนต์ตัวสับเราก็รับจากประเทศเกาหลีเขาพัฒนาอย่างล้ำหน้าเพราะเขามีประชาธิปไตยที่เต็มใบคนไทยคนเกาหลีเขามีวินัยคนไทยจำนวนมากไปทำงานประเทศเกาหลีอย่างถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายบ้างเป็นไปเป็นผีน้อยนะครับก็เพราะประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์พูนสุขไปทุกสิ่งทำไมพี่น้องประชาชนจะต้องดั้นด้นไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ต่างประเทศเช่นนั้นรัฐบาลจะต้องทบทวนหวนคิดอย่าให้วิกฤตนี้เนี่ยมันลุกลามต่อไปเรื่อยๆจนแก้ไขไม่ได้นะครับเมื่อประธานาธิบดีประกาศกฎอัยการศึกนะครับอำนาจการควบคุมประเทศก็ต้องตกไปอยู่ในมือของทหารระหว่างที่ประกาศกฎอัยการศึกกลางดึกเนี่ยก็ได้มีตำรวจไปล้อมสภาไปล้อมที่ทำการรัฐสภาเมื่อประชาชนทราบเช่นนั้นพี่น้องประชาชนก็พากันแหวกวงล้อมตำรวจนะครับไปกันพื้นที่เพื่อให้ส.ส.ฝ่ายค้านเข้าไปในสภาการประกาศกฎอัยการศึกของต่างประเทศนั้นเนี่ยเขาไม่มีกฎหมายให้จับกุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับและเมื่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีรู้ว่ามีการประกาศกฎอัยการศึกทุกคนก็มุ่งหน้าไปสู่รัฐสภาแต่ถ้าเป็นประเทศไทยผมคิดว่าส.ส.ทั้งหลายนี่คงจะหายหน้าหลบลี้หนีภัยไปหมดสิ้นกลัวทหารจนขี้ขึ้นสมองนะครับนี่คือประเทศไทยเมื่อประชาชนไปต่อต้านตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่รัฐสภาผมเห็นในภาพนะครับตำรวจพยายามจะบุกเข้าไปในสภาแต่เจ้าหน้าที่ของสภาใช้ถังแก๊สถังดับเพลิงฉีดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาร่วมกันป้องกันอย่างเข้มแข็งร่วมมือร่วมแรงแต่สำหรับประเทศไทยนั้นไม่ว่าจะเกิดรัฐประหารขึ้นกี่ครั้งผมไม่เคยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสักนัดนะครับที่ต่อต้านอย่างเป็นทางการนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับทุกฝ่ายไม่ว่าตชด.อส.กำลังต่างๆเนี่ยล้วนแต่อยู่ในความเงียบสงบไปเคารพฟังคำสั่งของหัวหน้ายึดประหารทุกครั้งนี่แหละครับนี่คือประเทศไทยแต่ประเทศเกาหลีประชาชนเข้มแข็งส.ส.เข้มแข็งและไม่มีการทำร้ายประชาชนด้วยที่ประชาชนไปป้องกันตำรวจไม่ให้ยึดสภาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าคิดเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเมืองไทยต้องทบทวนเป็นการเร่งด่วนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยถูกรัฐประหารมาตั้งแต่เพื่อไทยพลังประชาชนจนกระทั่งถึงเพื่อไทยเนี่ยถูกคุกคามมาตลอดตัวเองได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเจ็บปวดร้าวจนกระทั่งประมุขของพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยพรรคประชาพลังประชาชนเนี่ยต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศข้ออ้างที่สมเหตุสมผลในการยึดอำนาจประเทศไทยก็คือว่านักการเมืองทุจริตคิดร้ายต่อสถาบันต่างๆนานาคนไทยจะฆ่ากันประกาศขึ้นมาอย่างนั้นแม้กระทั่งครั้งสุดท้ายที่พลเอกประยุทธ์ประกาศกวาดล้างคนโกงจนสุดท้ายคนโกงเหล่านั้นเนี่ยหลุดคดีแทบหมดสิ้นบุญทรงอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์ถูกสั่งจำคุก40กว่าปีข้อหาพัวพันทุจริตจำนำข้าวยิ่งลักษณ์ก็ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศเขายึดอำนาจประกาศว่าคณะรัฐบาลนี่ทุจริตแต่สุดท้ายก็ปล่อยให้คนทุจริตเหล่านั้นเข้ามาเพ่นพ่านเข้ามาเป็นรัฐบาลอีกครั้งเนี่ยหัวหน้ารัฐประหารเนี่ยมีความรู้สึกอะไรบ้างในประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำเล่นละครหลอนหลอกประชาชนกันทั้งสิ้นยึดอำนาจเสียเวลามากว่า20ปีเท่าที่ผมจำได้ตั้งแต่ไทยรักไทยเนี่ยแล้วประเทศไทยมันมีอะไรดีขึ้นไหมเอาคนยึดอำนาจเอาคนฉีกกติกามาเขียนกฎหมายเอาคนละเมิดกติกามาเขียนกฎหมายบางครั้งกฎหมายก็เป็นกฎหมาพี่น้องก็เห็นกันอยู่แล้ว
ดังนั้นการที่ประชาชนชาวเกาหลีขึ้นมาต่อต้านรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นการปลุกวิญญาณของวีรชนประชาชนคนไทยให้ร่วมกันต่อไปนี้ถ้ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยให้ประชาชนต่อต้านแบบสุดๆให้รัฐสภาให้ภูมิปัญญาของพี่น้องประชาชนเลือกผู้นำและก็ให้อำนาจประชาชนถอดถอนผู้นำได้ตอนนี้ประธานาธิบดีเกาหลีเนี่ยถูกสภาเข้าชื่อถอดถอนแล้วและก็อาจจะมีโทษเป็นกบฏด้วยนะประกาศรัฐธรรมนูญโดยร้ายเหตุร้ายผลและขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้สมรู้ร่วมคิดก็ลาออกจากรัฐมนตรีแล้วนี่คือความเข้มแข็งของประชาชนนี่คือความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยที่ก่อสร้างบรรทัดฐานไว้ถามไปยังพรรคประชาธิปัตย์เราเป็นสถาบันพรรคการเมืองเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐประหารแต่สุดท้ายพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีส่วนรู้เห็นในการดึงคณะรัฐประหารก็มาทำลายประเทศชาติทำลายรัฐสภานี่แม้กระทั่งนายชวนหลีกภัยตอนนั้นที่เขามีการป่วนในสภาเพียงปาแฟมเพียงเก้าอี้ลากเก้าอี้ประธานสภาโหฮาปาเถื่อนนายชวนในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีสองสมัยเนี่ยน่าจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณบอกคนพรรคประชาธิปัตย์ว่าหยุดก่อนนั่นมันไปวิธีป่าเถื่อนค้านอย่างนี้มันค้านแบบข้าวดงลงเหวเราต้องรักษาอารยะรักษาภาพลักษณ์ของสภารักษาภาพลักษณ์ของสสสุดท้ายนายชวนก็ไม่ได้คัดค้านลาออกจากสสไปเดินก่อม็อบปนนกหวีดหน้าอับอายขายขี้หน้าไม่ตามองประเทศเกาหลีแล้วถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมยังชมคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในขณะที่เขาเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลพิธาประกาศว่าถ้ามีการยึดอำนาจรัฐประหารเขาจะไปยืนต่อต้านที่หน้ารัฐสภาพร้อมกับสสเลขาธิการพรรคนี่ชื่นชมในความกล้าหาญของคุณพิธาเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีคนแรกเป็นหัวหน้าพรรคคนแรกที่กล้าประกาศเช่นนั้นนอกจากนั้นตาขาวหัวหดไม่ใช่ผู้แทนราษฎรอย่างแท้จริงทำไมพิธาขอกล้าประกาศเช่นนั้นผมก็อ่านใจคุณพิธาไม่ออกหรอกแต่สิ่งที่ผมคิดได้ก็คือว่าแทนที่คุณพิธากล้าประกาศเช่นนั้นเพราะพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ซื้อเสียงมาแม้แต่บาทเดียวได้คะแนนศรัทธาประชาชนอย่างล้นพ้นเขาจึงกล้าประกาศเขาคงคิดในใจว่าประชาชนคงไม่ยอมให้เขาไปตายฟรีอยู่หน้าสภาถ้าเขาไปยืนต่อต้านย่อมมีกำลังพี่น้องประชาชนจากทั่วสารทิศมาปกป้องแต่พรรคขี้ขลาดตาขาวทั้งหลายนั้นยกตัวอย่างพรรคเพื่อไทยนี่ทำไมเขาไม่กล้าจะกล้าเพราะอะไรจะกล้าโดยเรื่องอะไรคุณเทพไทยเสนพงศ์บอกว่ามีพรรคการเมืองเดียวที่ไม่ซื้อเสียงคือก้าวไกลเพราะฉะนั้นพรรคอื่นที่มันไม่กล้าเพราะมันไปซื้อเสียงจากประชาชนมาแล้วบุญคุณมันหลุดกันในวันซื้อเสียงมันจึงไม่กล้าไปกล้าตายเพื่อประชาชนประชาชนว่ากูซื้อมึงมาเอาเงินให้กูมาพันบาทห้าร้อยบาทเรื่องอะไรกูจะไปตายพร้อมมึงอ่ะเพราะพวกนี้ไม่มั่นใจในกำลังของประชาชนว่าจะมาปกป้องจึงไม่กล้าประกาศเช่นนี้ไม่กล้าชนกับคณะรัฐประหารมีแต่พรรคก้าวไกลประชาชนเท่านั้นที่ต่อต้านเรื่องนี้จนเป็นที่รังเกียจเดียดฉันของทหารและก็คนที่คลั่งคล้ายทหารว่าพรรคประชาชนมันจะมาล้มล้างกองทัพมันจะไม่มีทหารยามน้ำท่วมไฟไหม้พี่น้องเห็นไหมยังมีคำย่อเย้ยว่ามีทหารไว้เพื่ออะไรคนฝ่ายประชาธิปไตยและพรรคก้าวไกลที่เขาพูดเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ต้องการให้มีทหารแต่เขาให้มาด้วยความสมัครใจระบบการเกณฑ์ทหารทุกวันนี้มันโกงตั้งแต่สบู่ยาสีฟันมากมายก่ายกองทำไมเขาจึงมีเกณฑ์เขาตั้งงบประมาณในการเกณฑ์ทหารงบประมาณรั่วไหลอย่างมากมายที่เขาเอามาอภิปรายแต่ใครไม่เคยกล้าพูดนักการเมืองทั่วไปไม่กล้าพูดเหตุที่ไม่กล้าพูดเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างกินถิ่นใครถิ่นมันไม่ล้ำเส้นมึงก็แดกไปกูก็แดกไปไม่เดือดร้อนอะไรเพราะนี่คือภาษีประชาชนแต่ก้าวไกลเขาบอกไม่ได้ภาษีประชาชนร่วงเลนเช่นนี้พี่น้องมีชีวิตอย่างอนิจจนาถก็เลยพากันรังเกียจเดียดฉันนะครับขอให้นักการเมืองประเทศไทยเนี่ยกล้ากันหน่อยกล้าไม่ได้แล้วครับตราบใดที่มีการซื้อเสียงมันก็เข้าไปอยู่แบบตัวใครตัวมันถอนทุนกันประเทศเกาหลีใต้นะครับประธานาธิบดีเนี่ย
ที่ประกาศกฎอัยการศึกครั้งนี้ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะตัวเองมีความผิดอย่างมากมายกำลังจะถูกสอบสวนเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็เลยแก้ปัญหาไม่ออกล้มสภามันเสียเลยยึดอำนาจนะครับนั่นคือประธานาธิบดีเกาหลีคนปัจจุบันและในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยประเทศเกาหลีก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับประธานาธิบดีถูกลงโทษจำคุกพักกินเยอดีตประธานาธิบดีคนแรกอดีตประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลีโดนจำคุกหลังพบว่าใช้อำนาจมิชอบคอร์รัปชันอดีตประธานาธิบดีลีเลียงมักถูกสอบสวนจากข้อหามีส่วนร่วมในการปั่นหุ้นถูกตัดสินลงโทษจำคุก17ปีและอีกประธานาธิบดีคนชื่อนะครับโนมูเฮียนได้ปลิดชีพตัวเองในปี2009ขณะที่กำลังถูกสอบสวนในข้อหาทุจริตเห็นไหมครับประเทศเกาหลีประธานาธิบดีเนี่ยยังถูกจำคุกแต่ประเทศไทยเนี่ยมีใครบ้างล่ะครับมีแค่ปลาซิวปลาส้อยข้าราชการชั้นผู้น้อยนักการเมืองไม่เคยถูกขนาดนั้นแม้แต่คนที่เคยถูกกล่าวหาอย่างสารพัดสารพันหนีไปอยู่ต่างประเทศเกือบ20ปีบอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานข้อหาอย่างมากมายผลสุดท้ายกลับมาไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเที่ยวเดินหาเสียงทั่วประเทศนี่คือความอาเพศของกฎหมายไทยไงเพราะฉะนั้นเราต้องปรับปรุงกันอย่างยิ่งใหญ่แล้วใครจะมาปรับปรุงถ้ามีพรรคการเมืองเสียงเคร่งเช่นนี้ประธานโทษแต่พรรคดีๆยกไว้พรรคการเมืองยังสู้ไม่สุดเพราะฉะนั้นคนที่รักตัวกลัวตายทั้งหลายอย่ามาตั้งพรรคอย่ามาสมัครส.ส.ไปเป็นแค่ลูกจ้างพรรคไปเป็นแค่พนักงานพรรคกินภาษีประชาชนไม่สมเหตุสมผลนะครับดังนั้นพรรคประปาโกชาติดูท่าทางมันกล้าวจอมพลใส่หมวกดาวแดงมาคอมมิวนิสต์หรือเปล่าฝักไฟคอมมิวนิสต์ไหมนี่ผมไม่กล้าพูดอย่างนั้นหรอกว่าฝักไฟไม่ฝักไฟกล้ายืนหยัดยืนยันผมไม่ใช่คอมมิวนิสต์แล้วก็ผมเป็นคนจงรักภักดีอย่างสูงสุดด้วยเดินจากนครศรีธรรมราชใช้เวลาเกือบเดือนเดินถวายพระเกียรติไปดูได้ครับมีที่มาที่ไปแต่ที่ใส่หมวกดาวแดงไม่ใช่ฝักไฟคอมมิวนิสต์ใส่ชุดทหารนี่แต่ใส่มันเข้มข้นพร้อมที่จะชนกับอำนาจชั่วที่มากดหัวประเทศชาติประชาชนผมสวมจิตวิญญาณเชกัวร่าเชกัวร่าก็เป็นนายแพทย์เรียนจบแพทย์ต้องการจะเป็นแพทย์ให้มันสุขสบายหารายได้อย่างมากมายแพทย์ประเทศไทยเห็นไหมแต่เมื่อเขาเห็นความอยุติธรรมย่ำยีประชาชนเขาทนไม่ได้ทิ้งอาชีพแพทย์ไปเป็นนักปฏิวัตินำความสุขมาสู่ประชาชนจนเขาถูกฆ่าตายผมก็คงไม่พ้นแล้วครับเส้นทางนี้นี่แต่ทำไงได้ล่ะครับปล่อยให้ประชาชนตาดำๆถูกเหยียบย่ำกฎหมายถูกเหยียบย่ำอยู่เช่นนี้อย่างนั้นหรือฝนตกพูดกลางฝนไม่เป็นไรผมกลางกล้องไปแล้วดังนั้นมาปลุกวิญญาณของคนที่เกลียดชังเผด็จการเกลียดชังการยึดอำนาจหากมีการยึดอำนาจเกิดขึ้นในประเทศไทยเราต้องร่วมด้วยช่วยชาติและขอให้พี่น้องทหารหนานทั้งหลายนายสิบนายจานี่ท่านก็อยู่ไม่ได้สบายเหมือนนายทหารใหญ่หรอกบ้านก็เล็กๆสวัสดิการก็ไม่ดีถ้าไม่มีนายสิบนายจ่านายร้อยไม่สามารถมาเป็นเครื่องมือของคณะรัฐประหารเนี่ยผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายไม่มีอำนาจทำได้หรอกครับท่านเห็นไหมผู้บังคับบัญชานี่ผบ.ตร.ไม่ได้ถือปืนสักกระบอกใช้แต่เพียงคำสั่งแต่ถ้าพูดใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งชั่วมันก็จบดังนั้นเราต้องสร้างเสริมความเป็นประชาธิปไตยแก่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยนะครับถ้าไม่มีภัยคุกคามประเทศชาติข้าศึกบุกเนี่ยห้ามนำอาวุธยศถังออกมายึดอำนาจเราต้องปลูกฝังตรงนี้ถ้าปลูกฝังตรงนี้ไม่ได้การรับประหารก็มีต่อไปขอเป็นกำลังใจให้พรรคประชาชนหัวหมู่ในการทะลุทะลวงต่อต้านรับประหารออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายเกี่ยวกับเกาหลีโรมบอกว่าให้ดูประเทศเกาหลีเป็นตัวอย่างไว้พรรคอื่นเงียบกริบไม่มีใครมาพูดดังนั้นเราจะเป็นพันธมิตรอันเข้มแข็งในการทำในสิ่งที่ถูกต้องกับพรรคประชาชนและประชาชนคนรักความเป็นธรรม
นะครับให้กำลังใจพี่น้องประชาชนกันแค่นี้ฝนตกนะครับก็ต้องมาแสดงความคิดเห็นเพราะประเทศไทยที่ย่อยยับอับจนเนี่ยก็เพราะรัฐประหารผมไม่ว่าเลยถ้ารัฐประหารมาแล้วทำการดีเขียนกฎหมายดีให้ประเทศไทยอยู่ดีกินดีแต่พวกที่อยู่ดีกินดีอยู่ใกล้ชิดคณะรัฐประหารทั้งสิ้นแม้กระทั่งคนที่ไปเรียกร้องมีการรัฐประหารว่าปฏิรูปประเทศไทยผลสุดท้ายไอ้พวกนั้นไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นขี้ข้าหัวหน้ารัฐประหารทั้งสิ้นและได้ข่าวว่าขี้ข้าหัวหน้ารัฐประหารอีกคนหนึ่งกำลังจะมาเป็นแม่ทัพให้กับพรรคศรีนเมินในจังหวัดนครศรีธรรมราชผมพูดเช่นนี้แหละครับเดี๋ยวไปอยู่พรรคนั้นเดี๋ยวไปอยู่พรรคนี้ไม้หลักปักขี้เลนเอ็นไปเอ็นมายังกล้าอาสารับใช้ประชาชนคนเช่นนี้จะต้องวางมือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพรรคประชาพวกชาติปักหลักในนครอย่างเข้มแข็งอย่าหวังเลยว่าพรรคการเมืองชั่วทั้งหลายจะมายุแย่ประชาชนคนนครศรีธรรมราชให้ทำผิดกฎหมายหรือว่าให้ไปสนับสนุนอย่างไม่รู้เท่าทันไม่ว่าจะหวานล้อมด้วยนโยบายการซื้อเสียงต่างๆนานาเราจะต่อต้านจนถึงที่สุดเพื่อหยุดรัฐหยุดคอร์รัปชันในนครศรีธรรมราชให้จังหวัดนครศรีธรรมราชปราศจากการซื้อเสียงในทุกระดับชั้นไม่ว่าการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.สจ.ทท.สส.จะต้องขาวสะอาดผมมั่นใจว่ามีเมื่อมีตัวจักตัวหลักประชาชนก็ย่อมมีขวัญกำลังใจในการมาร่วมกันทำความดีแต่ถ้านักการเมืองเป็นไม้หลักปักขี้เลนเอ็นไปเอ็นมาประชาชนก็ไม่รู้จะเอาสาระได้อย่างไรก็หากินไปวันๆไม่สนใจการเมืองเมื่อประชาชนไม่สนใจการเมืองผีเปรตทางการเมืองก็จะเข้ามากินเมืองสูบเลือดประชาชนทำงานจ่ายภาษีแต่ชีวิตเป็นหนี้ตลอดชาติไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้เขาหยอดให้มาแค่เป็นยาแก้ปวดแค่นั้นดังนั้นพรรคปราบปรามปวงชาตินำโดยนายอำเภอยาเสศศรีชวนอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะเนี่ยขอสาบานตนปฏิญาณว่าเราจะไม่ทรยศต่อประชาชนอย่างเด็ดขาดจะไม่โกงชาติแม้แต่บาทเดียวเอากันอย่างนั้นถ้าทำชั่วก็พร้อมที่จะยุบพรรคทิ้งเอากันอย่างนั้นแหละครับนี่คือการสาบานตนทำงานการเมืองชาติสุดท้ายเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องประชาชนเพื่อกำจัดคนช่อฉนปล้นชาติถ้าปราศจากการโกงในประเทศนี้ภาษีพี่น้องประชาชนเหลือบานเขาเคยพูดว่าถนนทุกสายสามารถปูด้วยทองคำได้เลยถ้าไม่มีการโกงดังนั้นภารกิจหลักของพรรคปราบปรามโกงชาติคือปราบโกงตรวจสอบทุจริตโครงการต่างๆนานาที่สร้างทิ้งร้างนี่ในนครศรีธรรมราชเราต้องไปตรวจสอบว่าเกิดขึ้นรัฐบาลใดใครรับผิดชอบต้องไล่ล่าหาความผิดนะครับไม่ใช่ว่าผิดแล้วเลยผิดแล้วพ้นคนชั่วจริงลอยนวลเช้านี้ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนกันแค่นี้ครับโชคดีปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนผู้รักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยทั่วไทยทั่วโลกครับวันนี้ปากใต้ฝนตกครึ้มต้องถ่ายทำตั้งแต่เช้านะครับเดี๋ยวฝนมาหาใหญ่ก็ถ่ายทำไม่ได้ขาดการสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนขอพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะครับปลอดภัยทุกท่านขอรัฐบาลรีบฟื้นฟูนะครับขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มใจน้ำใจคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันไม่ว่าน้ำท่วมไฟไหม้วิกฤตโควิดต่างๆนี่คือเมืองไทยครับวันนี้นะครับเรื่องสว.ตั้งไว้ก่อนเรื่องสว.ก็เป็นเรื่องร้อนที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจสว.มีอำนาจสูงสุดคัดสรรเห็นชอบองค์กรอิสระอย่างตุลาการศาลรัฐธรรมนูญปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินอีกมากมายคนที่จะมาใช้อำนาจเช่นนี้จะต้องมีคุณธรรมสูงส่งต้องคัดสรรมาไม่ใช่ว่ามาแบบเส้นใครเส้นมันจึงจะถูกต้องเที่ยงธรรมการคัดเลือกบุคลากรที่จะไปนั่งในองค์กรอิสระนั้นตามที่จริงต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรด้วย
ต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรด้วยครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแต่สบนั้นเป็นตัวแทนของใครบางคนที่หวังผลเข้ามามีอำนาจกวาดทรัพยากรของชาติไปเป็นสมบัติส่วนตนขอแสดงความยินดีกับประเทศเกาหลีใต้ที่ประธานาธิบดีลุแก่อำนาจได้ประกาศกฎอัยการศึกอย่างคึกขนองเหตุที่พูดว่าคึกขนองก็เพราะว่าประกาศไม่ทันถึง1วันก็ต้องยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกหลังจากที่ประเทศเกาหลีได้ประกาศใช้ระบบรัฐสภานะครับกว่า50ปีไม่เคยมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกไม่เคยมีการยึดอำนาจถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกภายในรอบ50ปีเหตุที่เขาได้ประกาศกฎอัยการศึกเมื่อ50ปีที่ผ่านมานั้นก็เพราะมีการสังหารหัวหน้าเผด็จการในตอนที่ขณะยึดอำนาจถูกลอบสังหารตายเขาก็เลยประกาศใช้กฎอัยการศึกนั่นที่มาที่ไปครับจากนั้นมาเศรษฐกิจเขาเข้มแข็งแม้กระทั่งรถยนต์ตัวสับเราก็รับจากประเทศเกาหลีเขาพัฒนาอย่างล้ำหน้าเพราะเขามีประชาธิปไตยที่เต็มใบคนไทยคนเกาหลีเขามีวินัยคนไทยจำนวนมากไปทำงานประเทศเกาหลีอย่างถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายบ้างเป็นผีน้อยนะครับก็เพราะประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์พูนสุขไปทุกสิ่งทำไมพี่น้องประชาชนจะต้องดั้นด้นไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ต่างประเทศเช่นนั้นรัฐบาลจะต้องทบทวนหวนคิดอย่าให้วิกฤตนี้เนี่ยมันลุกลามต่อไปเรื่อยๆจนแก้ไขไม่ได้นะครับเมื่อประธานาธิบดีประกาศกฎอัยการศึกนะครับอำนาจการควบคุมประเทศก็ต้องตกไปอยู่ในมือของทหารระหว่างที่ประกาศกฎอัยการศึกกลางดึกเนี่ยก็ได้มีตำรวจไปล้อมสภาไปล้อมที่ทำการรัฐสภาเมื่อประชาชนทราบเช่นนั้นพี่น้องประชาชนก็พากันแหวกวงล้อมตำรวจนะครับไปกันพื้นที่เพื่อให้ส.ส.ฝ่ายค้านเข้าไปในสภาการประกาศกฎอัยการศึกของต่างประเทศนั้นเนี่ยเขาไม่มีกฎหมายให้จับกุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับและเมื่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีรู้ว่ามีการประกาศกฎอัยการศึกทุกคนก็มุ่งหน้าไปสู่รัฐสภาแต่ถ้าเป็นประเทศไทยผมคิดว่าส.ส.ทั้งหลายนี่คงจะหายหน้าหลบลี้หนีภัยไปหมดสิ้นกลัวทหารจนขี้ขึ้นสมองนะครับนี่คือประเทศไทยเมื่อประชาชนไปต่อต้านตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่รัฐสภาผมเห็นในภาพนะครับตำรวจพยายามจะบุกเข้าไปในสภาแต่เจ้าหน้าที่ของสภาใช้ถังแก๊สถังดับเพลิงฉีดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาร่วมกันป้องกันอย่างเข้มแข็งร่วมมือร่วมแรงแต่สำหรับประเทศไทยนั้นไม่ว่าจะเกิดรัฐประหารขึ้นกี่ครั้งผมไม่เคยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสักนัดนะครับที่ต่อต้านอย่างเป็นทางการนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับทุกฝ่ายไม่ว่าตชด.อส.กำลังต่างๆเนี่ยล้วนแต่อยู่ในความเงียบสงบไปเคารพฟังคำสั่งของหัวหน้ายึดประหารทุกครั้งนี่แหละครับนี่คือประเทศไทยแต่ประเทศเกาหลีประชาชนเข้มแข็งส.ส.เข้มแข็งและไม่มีการทำร้ายประชาชนด้วยที่ประชาชนไปป้องกันตำรวจไม่ให้ยึดสภาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าคิดเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเมืองไทยต้องทบทวนเป็นการเร่งด่วนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยถูกรัฐประหารมาตั้งแต่เพื่อไทยพลังประชาชนจนกระทั่งถึงเพื่อไทยเนี่ยถูกคุกคามมาตลอดตัวเองได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเจ็บปวดร้าวจนกระทั่งประมุข
ของพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยพรรคประชาพลังประชาชนเนี่ยต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศข้ออ้างที่สมเหตุสมผลในการยึดอำนาจประเทศไทยก็คือว่านักการเมืองทุจริตคิดร้ายต่อสถาบันต่างๆนานาคนไทยจะฆ่ากันประกาศขึ้นมาอย่างนั้นแม้กระทั่งครั้งสุดท้ายที่พลเอกประยุทธ์ประกาศกวาดล้างคนโกงจนสุดท้ายคนโกงเหล่านั้นเนี่ยหลุดคดีแทบหมดสิ้นบุญทรงอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์ถูกสั่งจำคุก40กว่าปีข้อหาพัวพันทุจริตจำนำข้าวยิ่งลักก็ต้องหนูหนีไปอยู่ต่างประเทศเขายึดอำนาจประกาศว่าคณะรัฐบาลนี่ทุจริตแต่สุดท้ายก็ปล่อยให้คนทุจริตเหล่านั้นเข้ามาเพ่นพ่านเข้ามาเป็นรัฐบาลอีกครั้งเนี่ยหัวหน้ารัฐประหารเนี่ยมีความรู้สึกอะไรบ้างในประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำเล่นละครหลอนหลอกประชาชนกันทั้งสิ้นยึดอำนาจเสียเวลามากว่า20ปีเท่าที่ผมจำได้ตั้งแต่ไทยรักไทยเนี่ยแล้วประเทศไทยมันมีอะไรดีขึ้นไหมเอาคนยึดอำนาจเอาคนฉีกกติกามาเขียนกฎหมายเอาคนละเมิดกติกามาเขียนกฎหมายบางครั้งกฎหมายก็เป็นกฎหมาพี่น้องก็เห็นกันอยู่แล้วดังนั้นการที่ประชาชนชาวเกาหลีขึ้นมาต่อต้านรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นการปลุกวิญญาณของวีรชนประชาชนคนไทยให้ร่วมกันต่อไปนี้ถ้ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยให้ประชาชนต่อต้านแบบสุดๆให้รัฐสภาให้ภูมิปัญญาของพี่น้องประชาชนเลือกผู้นำและก็ให้อำนาจประชาชนถอดถอนผู้นำได้ตอนนี้ประธานาธิบดีเกาหลีเนี่ยถูกสภาเข้าชื่อถอดถอนแล้วและก็อาจจะมีโทษเป็นกบฏด้วยนะประกาศรัฐธรรมนูญโดยร้ายเหตุร้ายผลและขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้สมรู้ร่วมคิดก็ลาออกจากรัฐมนตรีแล้วนี่คือความเข้มแข็งของประชาชนนี่คือความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยที่ก่อสร้างบรรทัดฐานไว้ถามไปยังพรรคประชาธิปัตย์เราเป็นสถาบันพรรคการเมืองเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐประหารแต่สุดท้ายพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีส่วนรู้เห็นในการดึงคณะรัฐประหารก็มาทำลายประเทศชาติทำลายรัฐสภานี่แม้กระทั่งนายชวนหลีกภัยตอนนั้นที่เขามีการป่วนในสภาเปียงปาแฟมเพียงเก้าอี้ลากเก้าอี้ประธานสภาโหฮาปาเถื่อนนายชวนในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีสองสมัยเนี่ยน่าจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณบอกคนพรรคประชาธิปัตย์ว่าหยุดก่อนนั่นมันไปวิธีปาเถื่อนค้านอย่างนี้มันค้านแบบข้าวดงลงเหวเราต้องรักษาอารยะรักษาภาพลักษณ์ของสภารักษาภาพลักษณ์ของสสสุดท้ายนายชวนก็ไม่ได้คัดค้านลาออกจากสสไปเดินก่อม็อบปนนกหวีดหน้าอับอายขายขี้หน้าไม่ต้องมองประเทศเกาหลีแล้วถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมยังชมคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในขณะที่เขาเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลพิธาประกาศว่าถ้ามีการยึดอำนาจรับประหารเขาจะไปยืนต่อต้านที่หน้ารัฐสภาพร้อมกับส.ส.เลขาธิการพรรคนี่ชื่นชมในความกล้าหาญของคุณพิธาเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีคนแรกเป็นหัวหน้าพรรคคนแรกที่กล้าประกาศเช่นนั้นนอกจากนั้นตาขาวหัวหดไม่ใช่ผู้แทนราษฎรอย่างแท้จริงทำไมพิธาขอกล้าประกาศเช่นนั้นผมก็อ่านใจคุณพิธาไม่ออกหรอกแต่สิ่งที่ผมคิดได้ก็คือว่าเหตุที่คุณพิธากล้าประกาศเช่นนั้นเพราะพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ซื้อเสียงมาแม้แต่บาทเดียวได้คะแนนศรัทธาประชาชนอย่างล้นพ้นเขาจึงกล้าประกาศเขาคงคิดในใจว่าประชาชนคงไม่ยอมให้เขาไปตายฟรีอยู่หน้าสภาถ้าเขาไปยืนต่อต้านย่อมมีกำลังพี่น้องประชาชนจากทั่วสารทิศมาปกป้องแต่พรรคที่กลาดตาขาวทั้งหลายนั้นยกตัวอย่างพรรคเพื่อไทยนี่ทำไมเขาไม่กล้าจะกล้าเพราะอะไรจะกล้าด้วยเรื่องอะไรคุณเทพไทยเสนพงศ์บอกว่ามีพรรคการเมืองเดียวที่ไม่ซื้อเสียงคือก้าวไกลเพราะฉะนั้นพรรคอื่นที่มันไม่กล้าเพราะมันไปซื้อเสียงจากประชาชนมาแล้วบุญคุณมันหลุดกันในวันซื้อเสียงมันจึงไม่กล้าไปกล้าตายเพื่อประชาชนประชาชนว่ากูซื้อมึงมาเอาเงินให้กูมาพันบาทห้าร้อยบาทเรื่องอะไรกูจะไปตายพร้อมมึงอ่ะเพราะพวกนี้ไม่มั่นใจในกำลังของประชาชนว่าจะมาปกป้อง
จึงไม่กล้าประกาศเช่นนี้ไม่กล้าชนกับคณะรัฐประหารมีแต่พรรคก้าวไกลประชาชนเท่านั้นที่ต่อต้านเรื่องนี้จนเป็นที่รังเกียจเดียดฉันของทหารและก็คนที่คลั่งคล้ายทหารว่าพรรคประชาชนมันจะมาล้มล้างกองทัพมันจะไม่มีทหารยามน้ำท่วมไฟไหม้พี่น้องเห็นไหมยังมีคำย่อเย้ยว่ามีทหารไว้เพื่ออะไรคนฝ่ายประชาธิปไตยและพรรคก้าวไกลที่เขาพูดยังไม่ใช่เขาไม่ต้องการให้มีทหารแต่เขาให้มาด้วยความสมัครใจระบบการเกณฑ์ทหารทุกวันนี้มันโกงตั้งแต่สบู่ยาสีฟันมากมายก่ายกองทำไมเขาถึงมีเกณฑ์เขาตั้งงบประมาณในการเกณฑ์ทหารงบประมาณรั่วไหลอย่างมากมายที่เขาเอามาอภิปรายแต่ใครไม่เคยกล้าพูดนักการเมืองทั่วไปไม่กล้าพูดเหตุที่ไม่กล้าพูดเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างกินถิ่นใครถิ่นมันไม่ล้ำเส้นมึงก็แดกไปกูก็แดกไปไม่เดือดร้อนอะไรเพราะนี่คือภาษีประชาชนแต่ก้าวไกลเขาบอกไม่ได้ภาษีประชาชนร่วงเลนเช่นนี้พี่น้องมีชีวิตอย่างอเนกอนันต์ก็เลยพากันรังเกียจเดียดฉันนะครับขอให้นักการเมืองประเทศไทยเนี่ยกล้ากล้ากันหน่อยกล้าไม่ได้แล้วครับตราบใดที่มีการซื้อเสียงมันก็เข้าไปอยู่แบบตัวใครตัวมันถอนทุนกันประเทศเกาหลีใต้นะครับประธานาธิบดีเนี่ยที่ประกาศกฎอัยการศึกครั้งนี้ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะตัวเองมีความผิดอย่างมากมายกำลังจะถูกสอบสวนเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็เลยแก้ปัญหาไม่ออกล้มสภามันเสียเลยยึดอำนาจนะครับนั่นคือประธานาธิบดีเกาหลีคนปัจจุบันและในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยประเทศเกาหลีก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับประธานาธิบดีถูกลงโทษจำคุกพักกินเยอดีตประธานาธิบดีคนแรกอดีตประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลีโดนจำคุกหลังพบว่าใช้อำนาจมิชอบคอร์รัปชันอดีตประธานาธิบดีลีเลียงมักถูกสอบสวนจากข้อหามีส่วนร่วมในการปั่นหุ้นถูกตัดสินลงโทษจำคุก17ปีและอีกประธานาธิบดีคนชื่อนะครับโนมูเฮียนได้ปลิดชีพตัวเองในปี2009ขณะที่กำลังถูกสอบสวนในข้อหาทุจริตเห็นไหมครับประเทศเกาหลีประธานาธิบดีเนี่ยยังถูกจำคุกแต่ประเทศไทยเนี่ยมีใครบ้างล่ะครับมีแค่ปลาซิวปลาส้อยข้าราชการชั้นผู้น้อยนักการเมืองไม่เคยถูกขนาดนั้นแม้แต่คนที่เคยถูกกล่าวหาอย่างสารพัดสารพันหนีไปอยู่ต่างประเทศเกือบ20ปีบอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานข้อหาอย่างมากมายผลสุดท้ายกลับมาไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเที่ยวเดินหาเสียงทั่วประเทศนี่คือความอาเพศของกฎหมายไทยไงเพราะฉะนั้นเราต้องปรับปรุงกันอย่างยิ่งใหญ่แล้วใครจะมาปรับปรุงถ้ามีพรรคการเมืองเสงเคร่งเช่นนี้ประธานโทษแต่พรรคดีๆยกไว้พรรคการเมืองยังสู้ไม่สุดเพราะฉะนั้นคนที่รักตัวกลัวตายทั้งหลายอย่ามาตั้งพรรคอย่ามาสมัครส.ส.ไปเป็นแค่ลูกจ้างพรรคไปเป็นแค่พนักงานพรรคกินภาษีประชาชนไม่สมเหตุสมผลนะครับดังนั้นพรรคประปาบวงชาติดูท่าทางมันกล้าจอมพลใส่หมวกดาวแดงมาคอมมิวนิสต์หรือเปล่าฝักไฟคอมมิวนิสต์ไหมนี่ผมไม่กล้าพูดอย่างนั้นหรอกว่าฝักไฟไม่ฝักไฟกล้ายืนหยัดยืนยันผมไม่ใช่คอมมิวนิสต์แล้วก็ผมเป็นคนจงรักภักดีอย่างสูงสุดด้วยเดินจากนครศรีธรรมราชใช้เวลาเกือบเดือนเดินถวายพระเกียรติไปดูได้ครับมีที่มาที่ไปแต่ที่ใส่หมวกดาวแดงไม่ใช่ฝักไฟคอมมิวนิสต์ใส่ชุดทหารนี่แต่ใส่มันเข้มข้นพร้อมที่จะชนกับอำนาจชั่วที่มากดหัวประเทศชาติประชาชนผมสวมจิตวิญญาณเชกัวร่าเชกัวร่าเขาเป็นนายแพทย์เรียนจบแพทย์ต้องการจะเป็นแพทย์ให้มันสุขสบายหารายได้อย่างมากมายแพทย์ประเทศไทยเห็นไหมแต่เมื่อเขาเห็นความอายุติธรรมย่ำยีประชาชนเขาทนไม่ได้ทิ้งอาชีพแพทย์ไปเป็นนักปฏิวัตินำความสุขมาสู่ประชาชนจนเขาถูกฆ่าตายผมก็คงไม่พ้นแหละครับเส้นทางนี้นี่แต่ทำไงได้ล่ะครับปล่อยให้ประชาชนตาดำๆถูกเหยียบย่ำกฎหมายถูกเหยียบย่ำอยู่เช่นนี้อย่างนั้นหรือฝนตกพูดกลางฝนไม่เป็นไรผมกลางกล้องไปแล้วดังนั้นมาปลุกวิญญาณของคนที่เกลียดชังเผด็จการเกลียดชัง
การยึดอำนาจหากมีการยึดอำนาจเกิดขึ้นในประเทศไทยเราต้องร่วมด้วยช่วยชาติและขอให้พี่น้องทหารทั้งหลายนายสิบนายจานี่ท่านก็อยู่ไม่ได้สบายเหมือนนายทหารใหญ่หรอกบ้านก็เล็กๆสวัสดิการก็ไม่ดีถ้าไม่มีนายสิบนายจานายร้อยไม่สามารถเป็นเครื่องมือของคณะรัฐประหารเนี่ยผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายไม่มีอำนาจทำได้หรอกครับท่านเห็นไหมผู้บังคับบัญชานี่ผบ.ตร.ไม่ได้ถือปืนสักกระบอกใช้แต่เพียงคำสั่งแต่ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งชั่วมันก็จบดังนั้นเราต้องสร้างเสริมความเป็นประชาธิปไตยแก่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยนะครับถ้าไม่มีภัยคุกคามประเทศชาติข้าศึกบุกเนี่ยห้ามนำอาวุธยศถังออกมายึดอำนาจเราต้องปลูกฝังตรงนี้ถ้าปลูกฝังตรงนี้ไม่ได้การรับประหารก็มีต่อไปขอเป็นกำลังใจให้พรรคประชาชนหัวหมู่ในการทะลุทะลวงต่อต้านรับประหารออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายเกี่ยวกับเกาหลีโรมบอกว่าให้ดูประเทศเกาหลีเป็นตัวอย่างไว้พรรคอื่นเฮียกริบไม่มีใครมาพูดดังนั้นเราจะเป็นพันธมิตรอันเข้มแข็งในการทำในสิ่งที่ถูกต้องกับพรรคประชาชนและประชาชนคนรักความเป็นธรรมนะครับให้กำลังใจพี่น้องประชาชนกันแค่นี้ฝนตกนะครับก็ต้องมาแสดงความคิดเห็นเพราะประเทศไทยที่ย่อยยับอับจนเนี่ยก็เพราะรัฐประหารผมไม่ว่าเลยถ้ารัฐประหารมาแล้วทำการดีเขียนกฎหมายดีให้ประเทศไทยอยู่ดีกินดีแต่พวกที่อยู่ดีกินดีอยู่ใกล้ชิดคณะรัฐประหารทั้งสิ้นแม้กระทั่งคนที่ไปเรียกร้องให้มีการรัฐประหารว่าปฏิรูปประเทศไทยผลสุดท้ายไอ้พวกนั้นไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นขี้ข้าหัวหน้ารัฐประหารทั้งสิ้นและได้ข่าวว่าขี้ข้าหัวหน้ารัฐประหารอีกคนหนึ่งกำลังจะมาเป็นแม่ทัพให้กับพรรคศรีนมินในจังหวัดนครศรีธรรมราชผมพูดเช่นนี้แหละครับเดี๋ยวไปอยู่พรรคนั้นเดี๋ยวไปอยู่พรรคนี้ไม้หลักปักขี้เลนเอ็นไปเอ็นมายังกล้าอาสารับใช้ประชาชนคนเช่นนี้จะต้องวางมือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพรรคประปาพวกชาติปักหลักในนครอย่างเข้มแข็งอย่าหวังเลยว่าพรรคการเมืองชั่วทั้งหลายจะมายุแย่ประชาชนคนนครศรีธรรมราชให้ทำผิดกฎหมายหรือว่าให้ไปสนับสนุนอย่างไม่รู้เท่าทันไม่ว่าจะหวานล้อมด้วยนโยบายการซื้อเสียงต่างๆนานาเราจะต่อต้านจนถึงที่สุดเพื่อหยุดรัฐหยุดคอร์รัปชันในนครศรีธรรมราชให้จังหวัดนครศรีธรรมราชปราศจากการซื้อเสียงในทุกระดับชั้นไม่ว่าการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.สจ.ทท.ส.ส.จะต้องขาวสะอาดผมมั่นใจว่ามีเมื่อมีตัวจักรตัวหลักประชาชนก็ย่อมมีขวัญกำลังใจในการมาร่วมกันทำความดีแต่ถ้านักการเมืองเป็นไม้หลับปักขี้เลนเอ็นไปเอ็นมาประชาชนก็ไม่รู้จะเอาสาระได้อย่างไรก็หากินไปวันๆไม่สนใจการเมืองเมื่อประชาชนไม่สนใจการเมืองผีเปรตทางการเมืองก็จะเข้ามากินเมืองสูบเลือดประชาชนทำงานจ่ายภาษีแต่ชีวิตเป็นหนี้ตลอดชาติไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้เขาหยอดให้มาแค่เป็นยาแก้ปวดแค่นั้นดังนั้นพรรคปราบปรามโกงชาตินำโดยนายอำเภอยาเสศศรีชวนอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะเนี่ยขอสาบานตนปฏิญาณว่าเราจะไม่ทรยศต่อประชาชนอย่างเด็ดขาดจะไม่โกงชาติแม้แต่บาทเดียวเอากันอย่างนั้นถ้าทำชั่วก็พร้อมที่จะยุบพรรคทิ้งเอากันอย่างนั้นแหละครับนี่คือการสาบานตนทำงานการเมืองชาติสุดท้ายเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องประชาชนเพื่อกำจัดคนช่อชนปล้นชาติถ้าปราศจากการโกงในประเทศนี้ภาษีพี่น้องประชาชนเหลือบานเขาเคยพูดว่าถนนทุกสายสามารถปูด้วยทองคำได้เลยถ้าไม่มีการโกงดังนั้นภารกิจหลักของพรรคปราบปรามโกงชาติคือปราบโกงตรวจสอบทุจริตโครงการต่างๆนานาที่สร้างทิ้งร้างนี่ในนครศรีธรรมราชเราต้องไปตรวจสอบว่าเกิดขึ้นรัฐบาลใดใครรับผิดชอบต้องไล่ล่าหาความผิดนะครับไม่ใช่ว่าผิดแล้วเลยผิดแล้วพ้นผิดแล้วพ้นคนชั่วจึงลอยนวลเช้านี้ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนกันแค่นี้ครับโชคดีปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับ Music. Start.